ร้านกาแฟมูเบิ้มค่ะขายมาประมาณ 15-16 ปีค่ะเริ่มต้นเลยขายน้ำแข็งวันละ1กระสอบแต่ชั่วโมงนี้ขายวันละ 8-10 กระสอบต่อวันก็ตกประมาณ 4-500 แก้วต่อวันนะคะถ้าวันธรรมดาตกวันละ 5,000 นะคะยอดขายวันเสาร์ที่ก็เป็นหมื่นอย่างเงี้ยนะคะเดือนนึงก็ตกเป็นแสนอยู่เหมือนกันค่ะเกินอยู่ได้สบายๆค่ะอันนี้ซิงเกิลมัมนะคะเลี้ยงลูกคนเดียวส่งลูกเรียนกินอยู่อะไรทุกอย่างเหมือนเดิมปกติคนเดียวทำคนเดียวทุกอย่างเลยก่อนหน้านี้พี่ทำงานบริษัทเอกชนที่หนึ่งอะค่ะประสานงานเกี่ยวกับการขายอะไรพวกนี้ค่ะคิดว่าเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองน่าจะดีกว่าทำงานนะคะก็ชอบทานกาแฟค่ะแล้วก็เลยออกมาเปิดร้านเป็นของตัวเองลุงเบิ้มเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมาอยากให้รู้สึกถึงความเยอะใหญ่อลังการอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นเอกลักษณ์ของเราเองอะค่ะก็จะมีชากาแฟไมโลโกโก้ชาไทยชาเขียวอะไรพวกนี้ค่ะก็จะเป็นเนสกาแฟนี่แหละค่ะขายดีที่สุดทุกเช้าลูกค้าจะติดมากตอนเช้าต้องกินก่อนไปทำงานทุกๆวันนะคะก็จะได้ความเข้มถึงรสชาติของกาแฟค่ะความหอมเข้มอะไรประมาณนี้ค่ะและที่สำคัญเราใช้คอฟฟี่เมดเป็นตัวสำคัญในการชงเมนูน้ำต่างๆอะค่ะตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่16ที่พี่ขายมานี้พี่ใช้แต่ Coffee Mate มาโดยตลอดไม่เคยใช้ยี่ห้ออื่นเลยค่ะคือชงกับเมนูไหนก็อร่อยลูกค้าติดใจและที่สำคัญไม่กบกลิ่นเครื่องดื่มค่ะก็ไว้ใจในผลิตภัณฑ์ของ Coffee Mate มานานแล้วตั้งแต่เริ่มกินเองแล้วก็มาซื้อของทางบริษัทเนสเล่ค่ะก็เลยซื้อมาโดยตลอดแล้วก็ชงง่ายไม่กบเครื่องดื่มด้วยค่ะสั่งจากตัวแทนของเนสเล่ค่ะเขาก็มาส่งให้เดือนนึงก็ประมาณ6ลังได้ค่ะชงละลายง่ายมันไม่ค่อยจับตัวเป็นก้อนนะแต่ถ้าเป็นตัวอื่นมันจะเหมือนลอยแล้วมันไม่ค่อยละลายมันจะไม่กบกลิ่นกาแฟค่ะกาแฟจะนำถ้าเป็นบางตัวมันจะมีกลิ่นคล้ายๆนมหรืออะไรเงี้ยมันจะทำให้กบเครื่องดื่มกลิ่นนั้นๆหายไปอะค่ะเกือบทุกเมนูค่ะที่ต้องเพิ่มความมันนะคะชงได้หมดเช่นโกโก้ไมโลชาเนทีอะไรประมาณนี้ค่ะเริ่มจากเราตักกาแฟ2ช้อนชานะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่คอฟฟี่เมดประมาณ1ช้อนโต๊ะคูณใส่น้ำร้อนคนให้เข้ากันใส่นมข้นประมาณ2ช้อนชาใส่นมสดประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คนละลายให้เข้ากันเทใส่น้ำแข็งราดนมสดด้านบนแล้วก็พร้อมดื่มได้เลยค่ะส่วนใหญ่เป็นคนทำงานค่ะแล้วก็มีพวกเด็กๆตอนช่วงปิดเทอมบ้างช่วงประมาณ6โมงครึ่งถึงประมาณ8โมงขายดีแต่ถ้าเป็นวันหยุดนี่ขายดียาวๆเลยทั้งวันขายดีกว่าเพราะว่าคนอยู่บ้านไม่ได้ออกไปทำงานเขาก็มากินกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าถึงกาแฟถึงความเข้มหอมกลมกล่อมของกาแฟค่ะชงเองมันไม่ได้รสชาตินี้ค่ะเขาบอกประมาณนี้ใส่ใจและเน้นวัตถุดิบที่ดีในการชงให้ลูกค้าทานลูกค้าแต่ละคนจะทานไม่เหมือนกันบางคนชอบเข้มชอบอ่อนแต่เราก็ต้องคอยถามเขาแต่ถ้าลูกค้าประจำเรามองหน้าเรารู้เลยว่าเขาชอบแบบไหนเราก็ชงให้ทันทีตามใจลูกค้าค่ะไม่ได้มีสูตรตายตัวแต่ถ้าเป็นเอกลักษณ์เราคือเข้มข้นหวานมันอยู่แล้วค่ะในการลงทุนเริ่มต้นเลยจริงๆแล้วก็ไม่น่าจะถึงหลักหมื่นนะคะแต่พี่จะซื้อทีใช้ที่เป็นเดือนเลยพี่ก็จะซื้อยาวเลยต้องสั่งวัตถุดิบจากบริษัทก็จะได้ราคาถูกต้นทุนมันก็จะถูกลงพี่มีความรู้สึกว่าช่วงที่พี่ทำงานพี่ต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าต้องเสียตังค่ารถค่าข้าวค่าน้ำในการเดินทางไปทำงานใช้เวลา2ชั่วโมงเดินทางไปทำงานไม่ได้ตังค์เลย2ชั่วโมงแต่ถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยช่วงเวลาตีห้าถึง8โมงเช้าขายของได้เงินแล้วคนอื่นยังไม่ถึงที่ทำงานได้เงินเลยเราได้เงินแล้วได้ขายของแล้วอะไรเงี้ยค่ะสบายใจค่ะเราทำธุรกิจของตัวเองเป็นเจ้านายตัวเองอยากจะปิดตอนไหนเปิดตอนไหนก็สบายๆอยู่แล้วเราเหนื่อยแต่เราก็ยังอยู่บ้านเราเหมือนเราไม่ได้ทำงานอะเราเหมือนเราได้พักผ่อนไปขายของไปสนุกกับลูกค้าได้พูดคุยกลายเป็นว่าลูกค้ากลายเป็นญาติสนิทเราไปเลยเราขายกันมานาน10กว่าปีอะไรเงี้ยค่ะกินตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนยังแต่งงานยังท้องมีลูกโตก็เอาลูกมาซื้อกาแฟด้วยจนลูกมาซื้อกาแฟเองแล้วตอนนี้ถ้ามีโอกาสก็อยากหาคนที่รักในการชงกาแฟจริงๆมาช่วยทำแล้วเปิดขยายอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้อยากโฟกัสที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดไปก่อนร้านชื่อร้านกาแฟลุงเบิ้มนะคะเปิด6โมงครึ่งปิด4โมงเย็นของทุกๆวันนะคะมาได้นะคะ